รื่องของรูปธรรมของการปฏิรูปที่ผมอยากจะเสนอที่มันมีสาเหตุเยอะแยะไปหมดแต่ว่าผมพยายามชวนคิดเร็วๆแล้วกันว่าถ้าเป็นเรื่องระหว่างคนจนกับคนชั้นกลางเนี่ยสาเหตุมันเนี่ยที่ตัวหลักน่าจะเกิดขึ้นเรื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของสิทธินักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าทุนมนุษย์นะจากความไม่เท่าเทียมกันของทุนที่เป็นทุนทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองไม่ว่าเป็นเรื่องของที่ดินที่เป็นนโยบายเพื่อช่วยคนจนเพราะในที่จริงๆแล้วเนี่ยคนจนที่เป็นชาวนาจริงๆมันเป็นแค่ส่วนน้อยนั่นเองว่าตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่ารัฐเนี่ยมีปัญหาในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะตัวอย่างที่จะชี้ให้เห็นตัวอย่างเช่นในเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเราไปหาหมอเราเจ็บป่วยเราต้องโชว์ว่าเราบัตรอะไรนะคะถ้าจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาดูว่าคุณมีบัตรอะไรคุณจะได้รับการรักษาแบบไหนประเด็นที่จะพูดใหญ่ๆก็จะมี 2-3 เรื่องนะอันแรกก็คือว่าความเหลื่อมล้ำส่วนหนึ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้ำเราเรียกว่าความเหลื่อมเชิงโครงสร้างก็ได้ซึ่งมันอาจจะเพิ่มขึ้นเองนะคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไปทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีการทำอะไรไปหรือไปประกาศกั้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเอง